สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนังสยองขวัญจากประเทศอเมริกามาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฝังกันครับหนังมีชื่อ,อราาราาญญเรื่องว่าอุยจากระดานผีกระชากวิญญาณเรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับไวรุ่นกลุ่มหนึ่งเมื่อพวกเขาถูกวิญญาณลึกลับตามมาเล่นงานไม่เลิกจนพวกเขาต้องสืบหาความจริง ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันต้องการอะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะกดดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาก็พบกับเด็บบี้หญิงสาววัยรุ่นที่อาศัยอยู่คนเดียวเนื่องจากพ่อกับแม่ของเธอได้ไปทํางานที่ต่างเมืองและตอนนี้เดบบี้กาลังนั่งเล่นกระดานอุยจาซึ่งเป็นกระดานอักษรเรียกผีแต่จะไม่มีการจุดทูบเทียนเพื่อเรียกดวงวิญญาณเหมือนของไทยอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีเพียงกระดานกับแผ่นเชตท,ที่เอาไว้สื่อสารกับดวงวิญญาณหรือถ้าเปรียบง่ายๆก็คือผีทอยแก้วบ้านเรานั่นเองครับเด็บบี้ได้เล่นกระดานอุยจาเพื่ออยากจะรู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าและจู่ๆเธอก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลก เนื่องจากแผ่นเช็ดที่เธอจับอยู่มันได้เล่นเองอย่างน่าประหลาดใจแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะเธอได้เล่นมาหลายครั้งแล้วพอเดบบี้ได้เห็นแบบนั้นเธอจึงไม่อยากจะเก็บกระดานอันนี้เอาไว้เธอจึงได้ผอลมันทิ้งซะและในขณะเดียวกันเรนนี่เพื่อนสนิทของเธอก็ได้มาหาจีบานเรนนี่ได้ชวนให้เธอเออกไปปาร์ตี้ข้างนอกแต่เดบบี้ก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอไม่สบายใจเนื่องจากหลายวันก่อนเธอได้เล่นกระดานอุยจาคนเดียวแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มมีอาการแปลก ด้วยความที่เรนนี่เป็นห่วงเพื่อนเธอก็บอกนะครับว่าจะไปคิดมากกระดานอวยจามันเป็นแค่เกมเท่านั้นนั่นจึงทําให้พวกเธอได้ตกลงกันว่าวันพรุ่งนี้จะไปทานข้าวที่ร้านประจําพอเด็บบี้ได้กลับเข้ามาในบ้านจ,จู่ๆเธอก็เริ่มพบเจอเหตุการณ์แปลกๆเนื่องจากในห้องนอนของเธอมันมีกระดานอุยจาอันเดิมได้วางอยู่บนเตียงตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เธอพยายามตั้งสติอยู่สักพักพอเธอจําได้ว่าเมื่อกี้นี้เธอผอมันทิ้งไปแล้วแต่ตอนนั้นเธอก็ดันไปเหยียบเข้ากับแผ่นเชดซึ่งในตำนานเล่าขานกันว่า ถ้าเอาแผ่นเช็ดขึ้นเมื่อส่องดูเราจะสามารถมองเห็นวิญญาณคนตายได้แน่นอนครับเดบบี้เธอได้หยิบเอาแผ่นเช็ดขึ้นมาและเธอก็ส่องดูทันทีปรากฏว่าในคืนนั้นเธอได้ถูกอะไรบางอย่างเข้ามาทำร้ายพอถึงตอนเช้าเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้มาทานข้าวที่ร้านประจำเรนนี่กับอิซาเบลก็ได้นั่งข้างๆกันจนผู้ชายอีกคนเขาคือเทเวร์แฟนของเรนนี่นั่นเองทีแรกพวกเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะพวกเขาคิดว่าเดบบี้อาจจะติดธุระและยังเดินทางมาไม่ถึง แต่จูจูเลนนี่ก็ได้รับข้อความจากพ่อที่บอกให้เธอกลับบ้านโดยด่วนพอเลนนี่ได้กลับมาถึงบ้านเธอก็ต้องช็อกเมื่อสาราน้องสาวของเธอได้บอกว่าเดบบี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเธอผูกคอตายอยู่ที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนพอเลนนี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็อึ้งไปสักพักแต่เธอก็ไม่เชื่อว่าเด็บบี้จะผูกคอตายเพราะเมื่อคืนนี้เธอกับเด็บบี้ยังคุยกันอยู่เลยเลนนี่จึงคิดว่าไม่มีเหตุผลไหนที่เดบบี้จะฆ่าตัวตายได้และในงานศพเรนนี่ก็ได้พบกับพีชแฟนหนุ่มของเดบบี้ ี่เดินทางมาไว้อะไรด้วยตัวเองเขายังทําใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้สีหน้าของเขาก็ดูไม่ดีนะต่อมาแม่ของเดบบี้ก็ได้เอาอะไรบางอย่างมอบให้กับเรนนี่และแม่ของเดบบี้ก็บอกว่าเธออยากจะให้เรนนี่เก็บเอาไว้คงจะดีกว่าและสุดท้ายเธอยังขอให้เรนนี่ช่วยแวะมาดูบ้านให้ด้วยเพราะเธอไม่ค่อยกลับมาพอถึงตอนคาเรนนี่ก็ได้เปิดดูสิ่งของพวกนั้นและเธอก็พบว่ามันคือกล้องถ่ายรูปที่มีคลิปส่วนตัวของเธอกับเดบบี้อยู่เต็มไปหมดด้วยความที่คิดถึงเพื่อนเธอจึงเปิดดูคลิปในกล้อง พร้อมกับยิ้มยังมีความสุขในขณะเดียวกันซาลาก็จะออกไปเที่ยวกันคืนกับเพื่อนแต่เรนนี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะออกไปเที่ยวตอนนี้พอเด็บบี้เพิ่งจะเสียชีวิตไปเธอควรอยู่บ้านไว้อะไรให้กับเด็บบี้เช้าวันต่อมาเรนนี่ก็ได้ไปส่งพ่อขึ้นรถเพื่อที่เขาจะไปทํางานต่างเมืองและพ่อของเรนนี่ก็ย้าว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้เรียบโทรไปหาป้าโนนาซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่อย่างเด็กจากนั้นเรนนี่กับเชเวอร์ก็ได้เดินทางไปที่บ,บ้านของเด็บบี เกิดที่พวกเขาจะเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยพวกเขาได้แยกย้ายก,กันออกสำรวจและจ,จูเรนนี่ก็ได้พบเจอเหตุการณ์ประหลาดเมื่อคมไฟตรงหัวเตียงมันเริ่มสว่างขึ้นเองแถมประตูตู้บานหนึ่งก็ถูกเปิดออกอีกด้วยเรนนี่จึงได้เดินเข้าไปดูในตู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและเรนนี่ก็ได้พบกับกระดานอุยจาที่มาอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เรนนี่ได้เล่าให้กับเทเวอร์ฟังว่าในสมัยก่อนเธอกับเดบบี้เคยเล่นกระดานอันนี้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรนนี่จึงคิดว่าเธออยากจะลองอีกสักครั้ง เพื่อมันจะได้ผลเธอได้ชวนเพื่อนๆในกลุ่มมาที่บ้านของเด็บบี้ในเวลากลางคืนเพราะเธออยากจะติดต่อกับเดบบี้เพื่อที่จะสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายและพอทุกคนมาถึงพวกเขาก็ช่วยกันเปิดไฟจนทั่วบ้านเลนนี่ก็ได้เอากระดานอุยจาขึ้นมาและเธอก็ได้บอกกฎ3ข้อของการเล่นคือ 1. ห้ามไปเล่นที่สุสาน 2. ห้ามเล่นคนเดียวและก็สามคือเมื่อเล่นเสร็จให้ทุกคนบอกลาจากนั้นทุกคนก็ได้เอามือจับไปที่แผ่นเชตเพื่อเริ่มพิธีเสียงทาย จู่ๆแผ่นเช็ดที่พวกเขาจับอยู่มันก็ได้ขยับเองพวกเขาก็เริ่มสงสัยว่ามีใครได้เลื่อนมันหรือเปล่าทุกคนต่างก็ยืนยันว่าไม่มีใครได้ออกแรงเลยเลนนี่จึงเรียถามไปว่าเธอชื่ออะไรแผ่นเช็ดก็ได้เลื่อนไปตรงอักษรตัวดีซึ่งทุกคนก็รู้เลยว่านี่มันไม่ใช่การแกล้งแน่แต่นี่คือวิญญานของเดบบีท้ที่เป็นคนทำเลนนี่พยายามทาอยู่หลายข้อแต่เดบบี้ก็ไม่สามารถตอบได้แถมในตอนนั้นก็มีเสียงกระทืบเท้าได้ดังขึ้นอยู่บนบ้านอีกด้วยทุกคนจึงพยายามข่มความกลัว แล้วบอกลากับเดบบีจู่ๆไฟในบ้านก็ได้ดับลงพวกเขาจึงรีบพากันออกมาจากข้างในบ้านทันทีแต่ทางด้านเรนนี่ก็ได้เอากระดานอุยจากลับมาที่บ้านของเธอด้วยเช้าวันต่อมาปา้าโนนาก็ได้มาที่บ้านของเรนนี่และปา้าโนนาก็ได้พบกับกระดานอุยจาเธอจึงได้บอกให้เรนนี่รีบเอากระดานอันนี้ไปทิ้งก่อนที่จะมีเรื่องไร้ายได้เกิดขึ้นเรนนี่ก็รับปากว่าจะเอากระดานอันนี้ไปทิ้งตามคําแนะนําแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วนะครับพอตอนนี้เพื่อนทุกคนในกลุ่มต่างพบเจอเหตุการณ์ประหล พวกเขาทั้งหมดพบกับข้อความปริศนาที่เขียนว่าสวัสดีพวกและทางด้านเลนนี่กับซาร่าก็ได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับคนเข้ามาในบ้านพวกเธอจึงคิดว่าเสียงนั้นคือเสียงของพ่อที่กลับมาจากทํางานแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งที่เข้ามาในบ้านของพวกเธอมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นจากนั้นทุกคนก็ได้มาปรึกษากันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับเดบบี้หรือเปล่าและถ้ามันเกี่ยวข้องกับเดบบี้นั่นหมายความว่าเดบบี้อยากจะบอกอะไรบางอย่างก,กับพวกเราพ่อถึงกลางดึกพวกเขาก็ได้ไปที่บ้านของเด็บบี้อีกครั้ง และพวกเขาก็ได้เล่นกระดานอุยจาแต่ในขณะที่พวกเขากําลังเล่นจู่ๆเก้กเาอี้ตัวหนึ่งก็ถูกเล่นอย่างแรงเลนนี่จึงไ้ทถามกับเด็บบี้ว่าเธอได้ฆ่าตัวตายไหมและพวกเขาก็ได้พบกับคําตอบที่บอกว่าไม่เลนนี่จึงได้ถามต่ออีกว่าแล้วใครกันละ่ะที่เป็นคนฆ่าเธอเพื่อนๆทั้งหมดก็รอรุนคําตอบแต่แพลนเชตมันกลับนิ่งสนิทไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยพีทจึงอยากจะลองถามบางว่าเธอจําตอนที่เราไปออกเดทที่แคนยอนได้ไหมจู่ๆแพลนเชตก็ได้เลื่อนไปที่คาําว่าใชยนั่นจึงทําให้เขารู้เลยว่า นี่ไม่ใช่เด็บบี้เพราะเขากับเธอไม่เคยไปออกเดตที่นั่นพอทุกคนได้รู้แบบนั้นคนด่าของพวกเขาก็ลุกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งเลยนะครับเลนนี่ก็ได้ถามกับวิญญาณว่าเธอคือใครกันแน่วิญญาณตัวนั้นก็บอกว่าเธอชื่อดีซีเป็นวิญญาณที่คุยกับพวกเขาในคืนก่อนเรนนี่ก็ได้ถามอีกนะครับว่าตอนนี้คนอยู่ที่ไหนจูจ่ๆสายตาของทุกคนก็ได้มองไปที่เก้าอี้เพราะพวกเขาคิดว่าวิญญาณของดีซีต้องอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นอย่างแน่นอนทุกคนจึงเผยปล่อยมือออกจากแผ่นเชตดโดยไม่ได้พูดคาาําาว่ลกอน และเลนนี่ก็ได้เอาแผ่นเช็ดขึ้นมาเพื่อที่เธอจะส่องดูวิญญาณแต่เลนนี่ก็พบว่าที่เก้าอี้มันไม่มีอะไรเลยแต่จู่ๆเลนนี่ก็ต้องตกใจเมื่อมีอะไรบางอย่างได้มาเยือนอยู่ข้างๆตัวของเธอซึ่งมันคือผีเด็กที่มีสภาพน่ากลัวปากของผีเด็กโดนเย็บไม่ให้พูดและในตอนนั้นแผ่นเช็ดก็ได้เลื่อนไปที่คําว่าวิ่งแม่กําลังจะมาเลนนี่จึงได้หยิบเอาแผ่นเช็ดขึ้นมาส่องดูอีกครั้งและผีเด็กตัวนั้นก็พยายามชี้ไปทางประตูด้วยความตกใจพอเลนนี่ได้หันไปตามมือของผีเด็ก จู่ๆก็มีผีตัวหนึ่งได้พุ่งเข้ามาหลอกเธอนั่นจึงทาให้ทุกคนวิ่งแตกกระเจิงออกมาข้างนอกราวกับมดแดงแตกหังเรนนี่ก็บอกนะครับว่าเราจะไม่เล่นกระดานบ้าอันนี้อีกแล้วและซาร่าน้้งสาวของเธอก็ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวซาร่าย,ยังบอกอีกว่าที่เดบบี้ต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะเธอเคยเล่นกระดานอันนี้และอีกไม่นานพวกเราทุกคนต้องโดนมาตามมาเอาชีวิตแน่ๆเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อนๆก็เริ่มตีตัวออกห่างเรนนี่พเพราะเรนนี่เธอคือสาเหตุที่ชวนให้ทุกคนมาเล่นกระดานอวยจา เรนนี่ก็เศร้าและรู้สึกผิดแถมเธอยังคิดถึงเดบบี้เป็นอย่างมากแต่จูจ่ๆเรนนี่ก็ได้พบกับคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปที่เดบบี้ทำความสะอาดบ้านหลังนั้นก่อนที่เธอจะย้ายเข้าไปอยู่ใช่แล้วครับบ้านของเดบบี้มันคือบ้านมือสองที่ครอบครัวของเธอซื้อต่อจากไกลบางคนและเดบบี้ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เธอไปเจออยู่ห้องใต้หลงังคาซึ่งมันเป็นกระดานอุยจากับอะไรบางอย่างตัดฉากมาที่อิซาเบตในขณะที่เธอกำลังจะอาบน้ำจู่ๆเธอก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อไม้ขัดฟันที่เเเธอใช้้มมััันนนดดกกลายป็ข็ขบไ ที่เย็บปากของเธอตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แน่นอนครับอิาเบตได้ถูกปีรายเข้าสิงลางและมันก็ได้จัดการกับเธอจนเสียชีวิตอีกหลายพอริสเบตได้เสียชีวิตได้ที่เย็บปากของเธอก็ค่อยๆหายไปเหมือนปีรายต้องการจะทาให้ทุกคนเห็นว่าอิสเบตลื่นหัวฟาดพื้นตายไปเองข่าวของเธอโด่งดังไปทั่วโรงเรียนจนคุณครูบางคนจะยื่นมือเข้ามาช่วยแต่เรนนี่ก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเธอจึงได้ปฏิเสธการช่วยเหลือในครั้งนี้ต่อมาเรนนี่ก็ได้ไปปรึกษากับพีชโดยเธอรู้ทั้งรู้ ว่าเพื่อนเพนเลิกกบเธอแล้วแต่เธอก็ขอร้องให้พีสไปที่บ้านเด็บบี้เป็นเพื่อนเธอหน่อยจากนั้นเรนนี่ก็ได้ขึ้นไปที่ห้องใต้ลังกาซึ่งมันคือสถานที่เก็บของบางอย่างที่เดบบี้เคยไปเจอพอเธอได้ขึ้นไปที่นั่นเธอก็ได้พบกับกล่องใส่เอกสารที่ถูกทิ้งเอาไว้หลายปีแถมที่ข้างในนั้นยังมีตุ๊กตาที่น่ากลัววางอยู่อีกด้วยแต่เรนนี่ก็ไม่ได้สนใจในตุ๊กตาเธอจึงหยิบมันไปวางไว้ที่โซฟาเก่า,กาจากนั้นเธอก็รีบทรงกล่องเอกสารลงมาให้กับพีสแต่เหตุการณกก์ มาอยู่ดีๆไฟฉายของเธอมันได้กลิ้งไปเองทงั้งๆที่ไม่มีลมเรนนี่ยืนตั้งสติอยู่สักพักและเธอก็พบว่าตุ๊กตาตัวนั้นมันได้มานั่งอยู่ข้างเสาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และจู่ๆไฟฉายของเธอก็ถูกกระชากไปอย่างรุนแรงเรนนี่ก็อึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอจ้องมองไปยังไฟฉายอย่างไม่กระพริบตาและเธอก็พบว่ามีผีเด็กได้เดินออกมาจากมุมมืดแต่จู่ๆผีต,ตัวนั้นก็ได้หายไปพอเธอได้ลงมาที่ข้างล่างเธอก็พบว่าในกองเอกสารมันเป็นข้อมูลเจ้าของบ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งเอาไว ซึ่งครอบครัวของพวกเธอมีกันทั้งหมด3มคนเรนนี่จึงได้วานให้พีซลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนี้และเขาก็พบว่ามีข่าวหนึ่งในอดีตท,ที่ประกาศตามหาเด็กสาวหายตัวไปซึ่งเธอมีชื่อว่าดอริสเซนเดอร์นั่นจึงทําให้เรนนี่มั่นใจว่าดอริสก็คือดีซีเด็กปีที่เธอคุยด้วยนั่นเองดอริสได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพบว่าเธออยู่ที่ไหนในข่าวตำรวจได้สงสัยหญิงผู้เป็นแม่ที่พัวพันกับการหายตัวไปของลูกแต่ในครอบครัวนี้ยังเหลือคนที่มีชีวิตอยู นั่นคือพี่สาวคนโตที่เป็นบ้าและกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพอเลนนี่ได้รู้แบบนั้นเธอจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลจิตเวชทันทีและเลนนี่ก็ได้พบกับยายแก่ที่เป็นพี่สาวของดอริสเลนนี่จึงได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับยายแก่ฟังเลนนี่ก็บอกว่าเพื่อนของเธอเคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่ตอนนี้เธอได้ตายไปแล้วและเธอก็ยังเชื่อว่าในบ้านมันมีวิญ,ญญาณอาศัยอยู่ยายแก่ก็บอกนะครับว่าในบ้านหลังนั้นมีวิญ,ญญาณมากกว่าหนึ่งตัว จู่ยายแก่ก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับเรนนี่ฟังยายแก่ก็บอกว่าเมื่อหลายปีมาแล้วแม่ของยายเป็นคนที่ชอบติดต่อกับดวงวิญญาณเธอได้ฝึกใช้กระดานอุยจาติดต่อกับคนตายอยู่ตลอดและเมื่อทําสําเร็จเธอก็ต้องการร่างส่งเธอจึงได้ใช้ดอริสเป็นร่างให้วิญญาณเข้าสิงแต่หลังจากนั้นไม่นานแม่ของยายก็กลายเป็นบาเธอถูกวิญญาณพวกนั้นเข้าครอบงำพอถึงวันที่เธอไม่ต้องการจะติดต่อเธอจึงเย็บไปที่ปากของดอริสเพื่อไม่ให้ดอริสพูดได้และเธอก็ได้เอาดอริส ไปซ่อนเอาไว้ในห้องใต้ดินซึ่งแทบจะไม่มีใครรู้ว่าห้องนั้นมันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าอยากจะจบเรื่องนี้ให้ได้เธอต้องหาห้องนั้นให้เจอและเธอก็ต้องเข้าไปตัดด้ายที่ยึบอยู่บนปากของดอริสออกเพื่อให้วิญญาณของดอริสได้ไปห้ามวิญญาณของแม่ไม่ให้มาทําร้ายใครอีกแต่ยายแก่ก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้พลังงานพวกนั้นมันเริ่มจะแก่กาและที่สําคัญถ้าจะลงไปในห้องใต้ดินก็ต้องมีเพื่อนลงไปด้วยห้ามไปคนเดียวเด็ดขาดพอเลนนี่ได้รู้แบบนั้นเธอจึงได้ชวนให้เพื่อนๆทุกคน มาชิบ,บ้านของเด็บบี้อีกหลังและพวกเธอก็ได้พากันลงไปชิ่ห้องใต้ดินเพื่อที่จะค้นหาศพของดอลิสแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรเทเวอร์กับพีซก็ถูกเพีไร้พุ่งเข้ามาเล่นงานและมันก็จับพวกเขาเข้าไปขังเอาไว้ในห้องทางด้านเลนนี่กับซารา่าก็รีพากันยกสิ่งของออกจากกําแพงและพวกเธอก็พบว่าในห้องใต้ดินมันมีช่องลับได้ถูกซ่อนอยู่เลนนี่ก็บอกให้ซาร่ารออยู่ข้างนอกเธอจะมุดเข้าไปข้างในเองและพอเธอสามารถเข้าไปได้เธอก็เห็นว่าในห้องนั้นมันมีท่านสําหรับบูชาอะไรบางอย่าง ก็ตามสเต็ปนางผีเลยนะครับจู่ๆไฟฉายที่เธอถือเข้ามามันดันพังถูกเวลาซะจริงๆนั่นจึงทําให้เรนนี่ต้องจุดเทียนช่วยเพิ่มแสงสงว่างให้กับเธอและเรนนี่ก็ได้พบกับศพของดอรลิสที่นอนแห้งกลางอยู่บนแท่นบูชาแถามที่ปากของศพก็ถูกเย็บอย่างแน่นหนาเรนนี่จึงรีบเอาคีมตัดไปที่ได้ทันทีแต่จูจ่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อผีผู้เป็นแม่ได้ไปรากฏตัวอยู่ที่ข้างหลังของเธอและผีผู้เป็นแม่ก็พยายามจะเข้ามาห้ามไม่ให้เรนนี่ตัดได้พวกนั้นออกแต่มันก็ไม่ทัันนแล้วะครบ พอได้ที่ปากของดอลิสมันได้ขาดออกมาจนหมดแล้วนั่นจึงทําให้ดอลิสได้พุ่งเข้าไปเล่นงานแม่จนทําให้แม่ของเธอสไลด์ห้ไปในกําแพงพอทุกคนได้ออกมาจากบ้านหลังนั้นพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่ทว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนที่คิดเมื่อพีทถูกพีเด็กดอลิสตามไปเล่นงานเขาจนเสียชีวิตที่บ้านพอเดนนี่ได้รู้ข่าวการตายของพีทเธอจึงรีบกลับไปหายายแก่คนนั้นทันทีเดนนี่ก็ได้ถามกับยายแก่ว่าทําไมเรื่องนี้ยังไม่จบลงท้ง,งที่เธอได้ทําตามทุกสิ่งที่บอกพอยายแก่ได้ยินนนแบบั้ เธอกลับหัวเราะชอบใจและบอกว่าขอบคุณที่พวกเธอช่วยปลดปล่อยดอริสเป็นอิสระใช่แล้วครับพวกเธอถูกยายแก่หลอกใช้เพราะคนที่เป็นปีศาจตัวจริงก็คือดอริสส่วนแม่ของยายแก่ก็คือคนที่คอยห้ามไม่ให้ดอริสทำร้ายคนอื่นยายแก่ก็บอกอีกว่าหลังจากนี้ไม่นานดอริสจะตามไปฆ่าพวกเธอทุกคนพอเรนนี่ได้รู้แบบนั้นเธอกับซาลาก็ได้ไปที่บ้านของเดบ,บี้อีกครั้งเพื่อที่พวกเธอจะไปเผาร่างของดอริสและกระดานอุยจาแต่พอไปถึงพวกเธอก็ต้องแปลกใจ เมื่อพวกเธอเห็นว่าเทเวอร์กำลังเย็นอยู่ในบ้านคนเดียวเนื้อตัวของเขาเปียกโชกไปด้วยน้ำพวกเธอก็รู้เลยนะครับว่าเทเวอร์ถูกเล่นงานจนเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงเรนนี่กับซาร่าที่อยู่ได้กันสองคนเรนนี่ได้จุดไฟไปที่เตาเผาแต่จู่ๆซาร่ากับถูกอะไรบางอย่างลากเข้าไปในห้องนั้นและผีดอริสก็ได้ปรากฏตัวให้เธอเห็นผีดอริสได้ถือเข็มเพื่อที่จะเย็บปากของซาร่าแต่เรนนี่เธอก็ฉลาดเธอเห็นกระดานอุยใจพอดีเธอจึงจำใจจะเล่นกระดานอุยใจอีกครั้งนั่นจึงทำให้ผีดอริส ได้ออกมาเล่นดกระดานกับเธอและพีดอลิสมันก็ไม่ยอมง่ายๆมันพนยายามจะหักมือของเรนนี่แต่จู่ๆก็มีมือประหลาดได้โผล่เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ซึ่งมือนั้นก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนนะครับเป็นมือของเดบบี้เพื่อนรักของเรนนี่นั่นเองและแน่นอนเมื่อซาร่าสามารถออกมาจากห้องนั้นได้เธอก็รีบนําร่างของดอลิสยัดใส่ในเตาเผาและเรนนี่ก็ได้ออกกระดานอวยจาก,กับแผ่นเชดยัดเข้าไปในนั้นอีกเหตุาการณ์นี้ก็ได้ทําให้ผีดอลิสได้สไลด์หายหไปในกําแพงพอทุกอย่างจบลง เรนนี่กับซาร่าก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเรนนี่ได้ดูรูปถ่ายของเพื่อนๆด้วยความคิดถึงและเธอก็ได้ไปเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะขัดฟันฉากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอเรนนี่ได้เดินเข้ามาในห้องจู่ๆเธอก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะเธอพบว่าแผ่นแผ่นเชดมันได้ถูกวางอยู่บนโต๊ะตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทําได้ดีเลยทีเดียว บรรยากาศต่างๆการหลอกของผีรวมไปถึงฉากจำสแกร์ที่ทําให้ผมแทบพอใจวายตายและในตอนจบผู้กํากับก็ได้ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่าหนังจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นอย่างไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดนไหลข้อสอบจะใส่คอมเมนต์มาพูดคุยก,กันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้นที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ